a play date to you. สวัสดีคุณจิราพรค่ะสวัสดีคุณวราพรนะคะใครที่เข้ามาย้อนหลังก็ดูย้อนหลังได้เลยเพราะว่าเอมไม่ลบนะไลฟ์นี้เพราะว่าคิดว่าไลฟ์นี้นะมีประโยชน์กับหลายคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่วรรณาพี่วรรณาไม่พลาดสักวันเลยก็ใครเข้ามานะคะจะขอเรียกทุกคนในที่นี้ว่ามาดามแล้วกันนะคะคือก็ไม่ต้องโกรธเคืองนะคะมาดามคืออย่างนี้เอมก็เป็นเมื่อก่อนนะคะว่าคือโดนเพื่อนเรียกว่ามาดามตั้งแต่สมัยยังไม่ได้มีแฟนเป็นฝรั่งนะคะจนกระทั่งก็มีแฟนเป็นฝรั่งจริงๆตามที่เพื่อนเรียกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครโดนใครเรียกมาดามนะคะก็จงภูมิใจเลยค่ะนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรเมื่อก่อนใครมาเรียกเอมว่ามาดามอ่ะคือโกรธมากแล้วก็แบบเกลียดอ่ะคำนี้คือทุกคนแบบมาเรียกว่ามาดามเพราะตอนนั้นแบบเหมือนเราพยายามต่อต้านไงคะแล้วใครมาเรียกเราว่ามาดามเนี่ยคือเรียกตั้งแต่แม่บ้านยันหมอคิดดูเรียกมาดามแบบทั้งหมดเลยไปไหนๆใครก็เรียกมาดามคือสมัยก่อนก็เลยแอนตี้คำนี้มากพอปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเรียกเลยค่ะเรียกเลยใครอยากเรียกอะไรก็เรียกได้นะคะเพราะว่าคือคำว่ามาดามนะจริงๆมันก็หมายถึงคุณนายนั่นแหละค่ะแต่ว่าในภาษาของต่างชาติแค่นั้นเองเป็นแบบคุณผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากเรียกอะไรเอมก็อ่ะเรียกไปเรียกเลยมาดามเรียกฉันเลยมาดามอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้ในอนาคตนะคะทุกคนก็ต้องเป็นมาดามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกตัวเองไปเลยค่ะเราจะได้เป็นเร็วๆนะคะอันนี้คือเรื่องจริงก็อยากให้หาเป็นฝรั่งให้พี่วรรณาบอกนะคะโอเคคิดว่าได้สักพักหนึ่งแล้วทุกคนก็เริ่มมาแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่าแล้วกันว่าคือจากการแชทแล้วก็จากการคุยที่เอ็มเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็แชทแล้วก็คุยกับหนุ่มฝรั่งมาเยอะพอสมควรทีนี้เราต้องมาดูว่าเราจะต้องตามเกมผู้ชายอย่างไรแล้วก็หนุ่มฝรั่งอย่างไรนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับตัวเองอ่ะเราจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็รับมือได้อันนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเอมบอกเลยว่าเรื่องเหตุการณ์ลำดับแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่โดนผู้ชายหลายคนบางคนแต่ฝรั่งส่วนมากเป็นแบบนี้ใช้เทคนิคแบบนี้แล้วก็กระบวนการดำเนินการแบบนี้ในการจีบสาวๆเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกแบบนกหรืออะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้รู้คำตอบกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เอมไม่ได้ทักเนาะแล้วก็ใครเข้ามาก็ตอนนี้ยังไม่เริ่มตอนนี้กำลังแบบอินโทรอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็อันนี้นะคะคือเอมศึกษามาจากผู้ชายจำนวนเยอะที่เขาโหวตแล้วว่าเขาก็จะใช้สเต็ปนี้แหละในการจีบผู้หญิงแล้วก็ในการมัดใจผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มฝรั่งอันนี้คือจากฝรั่งเลยนะเพราะว่าเอามาจากหนังสือฝรั่งมันก็เลยต้องแบบเป็นฝรั่งนะคะคือถ้าเป็นผู้ชายไทยก็จะแนวนี้เหมือนกันแล้วทีนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังแชทหาคู่อยู่เอมเชื่อว่าแบบนั้นก็จะมีส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการแชทมากกว่านะคะในไลฟ์คืนนี้เพราะว่าทุกคนอะอยู่เริ่มต้นในการแชทมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็โควิดเนาะมันก็อีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ในดงฝรั่งขณะนั้นเราก็ได้อยู่ในดงฝรั่งในท่ามกลางการแชทหาคู่นี่แหละค่ะทีนี้นะคะพอเราเริ่มแชทหาคู่แล้วเราสังเกตเห็นไหมว่าเราแชทเจอใครสักคนนึงนะคะแล้วหนุ่มฝรั่งก็บอกว่าชอบเราอันนี้คือสเต็ปแรกเลยนะที่อนาคตอาจจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่งงานกันหรือว่าถึงขั้นตอนที่6แล้วก็แบบไม่ได้แต่งงานกันก็มีคือสเต็ปแรกก็คือเริ่มจากการชอบทีนี้เรามาเช็คดูตัวเองนะคะว่าเวลาที่เราแชทคุยกับฝรั่งอะฝรั่งเขาบอกชอบเราไหมหลายๆคนจะบอกชอบเรานะคะเริ่มชอบอะไรประมาณนี้คือครั้งแรกนะเวลาที่เขาจะชอบเรานะคะเขาดูจากอะไรคือมันจะดูจากภายนอกรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะ
คือน้อยมากที่ใครจะบอกว่าเฮ้ยฉันชอบเธอจากจิตใจเอมบอกเลยว่าโกหกเพราะอะไรรู้ไหมการคุยแชทอ่ะเขายังไม่ได้รู้เลยว่าจิตใจเราเป็นยังไงคือเป็นคนดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่คือแชทน่ะใครจะคุยยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะการที่ฝรั่งมาคุยกับทุกคนนะคะแล้วก็แชทกับมาดามทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเขาชอบคุณในการชอบในที่นี้หลายคนอาจจะกังวลว่าถ้ารูปร่างหน้าตาไม่สวยหุ่นไม่เซ็กซี่จะมีคนชอบไหมเอ็นจะบอกเลยนะว่าสเปคผู้ชายชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลกับรูปร่างหน้าตาคือเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะที่เขาชอบในจุดที่เป็นคนเป็นคุณนะคะบางคนผู้ชายชอบผู้หญิงผมยาวฝรั่งบางคนชอบผู้หญิงผมยาวไม่ชอบผู้หญิงผมสั้นถ้าใครผมสั้นหรือบางคนแฟนไปตัดผมก็เลิกเลยก็มีอันนี้เรื่องจริงนะคือบางคนก็จะมองแต่ผู้หญิงผมยาวบางคนอาจจะชอบผู้หญิงนะคะอย่างเช่นแบบตาสวยคือเขาไม่ได้มององค์รวมทั้งร่างกายเรานะเวลาเขาชอบอันนี้เรื่องจริงหลายคนก็แบบกลัวนะคะว่าอ้วนไปแล้วก็ผอมไปหรืออะไรประมาณนี้กลัวเขาไม่ชอบแต่เอ็มจะบอกเลยนะเวลาฝรั่งชอบนะคะเขาชอบเป็นจุดๆคือแบบบางคนก็แบบชอบใบหน้าชอบดวงตาชอบคิ้วเราลองสังเกตดูตัวเราสิเวลาเราคุยกับฝรั่งนะคะคือเราต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ชอบในตัวเขาอาจจะเช่นแบบชอบจมูกแบบเนี้ยหรือว่าชอบแบบความสูงก็เป็นไปได้ค่ะสวัสดีพี่เอมออนนะคะเขาจะชอบแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ความสวยความไม่สวยของคนแต่ละคนน่ะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันคือบางทีเรามองแบบหน้าตาแบบนึงว่าสวยแต่ฝรั่งมองว่าไม่สวยเพราะฉะนั้นน่ะความสวยข้างนอกนะคะทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องแบบไปสัญญกรรมไปอะไรเยอะแยะมากมายคือเขาจะมองเป็นส่วนๆบางคนก็ชอบผู้หญิงตัวเล็กอันนี้เอ็มเคยทำไปในคลิปนะคะแต่ส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นว่าฝรั่งที่เวลาตัวสูงๆอ่ะสูงระดับแบบ180 190อ่ะจะชอบแฟนที่ตัวเล็กประมาณแบบ150 155 160อะไรประมาณเนี้ยคือชอบคนที่ตัวเล็กกว่าเขาแต่ว่าถ้าฝรั่งที่ตัวไม่ค่อยสูงง่ายๆเลยฝรั่งที่สูงประมาณสัก165 170อะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยมองหาผู้หญิงที่เตี้ยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็เตี้ยอยู่แล้วไงอันนี้คือเรื่องจริงเขาก็จะพยายามมองหาผู้หญิงที่ตัวเท่าๆกันหรือบางคนอาจจะชอบผู้หญิงที่สูงกว่าคือเราก็เปรียบเทียบตัวเรานะคะคือถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กใช่ไหมคะหรือตัวเตี้ยอะอย่างเอ็มตัวเตี้ยเลย158เอ็มก็ชอบผู้ชายที่สูงแบบ175ขึ้นไปใครที่สูง160อย่างเงี้ยค่ะเอ็มก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าไม่ได้ใช่กลุ่มเป้าหมายของเอ็มอันนี้คือตรงเอ็มก็จะไปตัดสินที่เวลาที่เอ็มดูผู้ชายเอ็มจะดูส่วนสูงคือเขาจะชอบเป็นจุดๆไปนะคะคุณการบอกว่าใช่ค่ะบางคนบอกว่าปากสวยตาหวานถูกอันนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเอาตัวเองไปเทียบกับใครว่าเฮ้ยฉันสวยไม่สวยเขาดูเป็นจุดๆเขาดูอาจจะดูแบบดวงตาบางคนชอบผู้หญิงแบบตาเล็กอะไรประมาณนี้บางคนชอบผู้หญิงตาโตบางคนชอบผู้หญิงขาสวยอะไรประมาณนี้ค่ะถึงใบหน้าไม่ค่อยสวยก็ช่างแต่ขาสวยเขาก็ชอบนึกออกไหมเขาอ่ะชอบเป็นจุดๆนะคะทีนี้ เรื่องนี้ก็จะมาก่อนแล้วพอแชทไปนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยชอบเราเรื่องสเต็ปแรกนะคะที่หลายๆคนอาจจะแชทกับฝรั่งแล้วก็เจอว่าเวลาคุยกันไปสักพักนึงอาทิตย์นึงเขาบอกว่าเขาชอบเราการที่เขาชอบเรานะคะให้รู้เลยว่าเขาก็ชอบเราจากภายนอกนี่แหละเป็นอันดับแรกนะคะคือมันต้องมีสักจุดนึงที่โดดเด่นและก็ทำให้เขาชอบเราได้เนาะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปถามเขานะคะว่าคุณชอบฉันจากอะไรบางคนก็พูดตรงๆเลยนะว่าจากดวงตาจากรอยยิ้มอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบชอบจากจิตใจข้างในนะคะทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันอันนี้เปอร์เซ็นต์แบบโกหกสูงมากอันนี้คือโกหกสูงมากนะคะเราก็สามารถรู้ได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาละโกหกใครจะไม่ชอบจิตใจตั้งแต่แรกเพราะว่ายังไม่ได้สัมผัสหรือว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยแบบเยอะแยะนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอีกอย่างนึงเราก็มาสังเกตอีกได้ว่า
แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาแบบชอบเราไม่ชอบเราใช่ไหมคือถ้าเขาชอบเราเขาก็จะเริ่มแชทกับเราว่าเขาชอบเรานี่แหละแล้วก็ประเภทที่จะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ชอบเราคือคุยสักพักนึงแล้วก็รู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างนิดนึงแล้วก็หายไปเราก็รู้เลยค่ะว่าอันนี้คือไม่ได้ชอบเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปร้องไห้หรือว่าเสียใจนะคะคือก็แค่ใครไม่ชอบก็แล้วแต่เราก็หาใหม่แค่นั้นเองคืออันเนี้ยคือเราต้องรู้นะบางทีเราต้องรู้โดยอัตโนมัตินะคะว่าเขาไม่ได้ชอบเราเพราะฉะนั้นเราก็แค่หาใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องเสียใจถึงแม้ว่าเราจะชอบเขามากแค่ไหนก็ตามคือในความเป็นจริงอะต่อให้เราจะชอบเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราอะค่ะมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะไปชอบเขาอยากฝ่ายเดียวมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอะมันต้องมีการชอบกันทั้งสองฝ่ายนะคะถึงจะรอดถ้าฝรั่งบางคนมีเวลาคอมาเขาจะให้เรายืนขึ้นเพื่อดูหุ่นเราอันนี้เอ็มเคยเจอเช่นกันค่ะแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากยืนก็ได้ค่ะเราไม่ยืนก็ได้คือมันแบบเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องยืนอันนี้คือเรื่องจริงนะเราจะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะว่าไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้เราทำอะไรเราจะทำให้เขาหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาดีจริงอ่ะแล้วเราชอบเขาอ่ะแล้วเราทำแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ทำเลยแต่ว่าถ้าเราแบบหน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรก็ไม่ได้ตรงสเปคเราหลายอย่างก็ไม่ทำอันนี้จริงๆอันนี้เอ็มได้นะเอ็มก็ไม่ทำคือเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามเขาทุกอย่างนะคะทีนี้พอผ่านด่านสเต็ปการชอบแล้วใช่ไหมคะสเต็ปที่สองที่ผู้ชายเขาจะทำกันเมื่อเริ่มชอบกันทั้งคู่แล้วสเต็ปที่2ผู้ชายจะทำกันเพื่อให้เรารักเขานะคะก็คือว่าเขาจะเลือกเหมือนผู้หญิงเลยต้องเข้าใจว่าผู้ชายในห้องแชทหรือแม้กระทั่งผู้หญิงในห้องแชทไม่ได้คุยแค่คนเดียวทุกคนมีสต็อกการคุยเยอะมากค่ะทุกคนมีสต็อกการคุยเยอะมากแล้วเราก็เช่นกันใครคุยคนเดียวบ้างเอ็มถามหน่อยใครคุยคนเดียวบ้างคะเมื่อก่อนไงเอ็มคุยคนเดียวนะคะอันนี้พอชอบแล้วเขาจะเลือกมันจะมีผู้หญิงเยอะๆนี่แหละค่ะที่เขาก็จะเฟ้นแล้วคนที่เขาไม่ได้เลือกมันก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าเกิดอะไรขึ้นคะคุยสักพักนึงสักพักแล้วเขาก็หายไปไม่ต้องงงเขาก็แค่หายไปคุยกับผู้หญิงที่เขาเลือกที่เขาอยากคุยต่อที่เขาคิดว่าเขาจะสานความสัมพันธ์ต่อคือผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยสักพักนึงแล้วเขาเสือกหายไปเราก็ move on เลยค่ะหาคนใหม่เราต้องเข้าใจว่าอันนี้เอ็มพูดความเป็นจริงเลยนะเราแบบว่าไม่ต้องมโนหรืออะไรนะคะคือการที่เหมือนที่เอ็มบอกผู้ชายก็คุยกับผู้หญิงเยอะเป็นสต็อกเช่นกันแล้วจะอยู่แรกๆคุยกับทุกคนแล้วจะอยู่เขาเริ่มแบบปีกตัวห่างจากเราไปเรื่อยๆให้เราเข้าใจเลยว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกอีกคนนึงที่เขาชอบเหมือนข้อที่1ที่เอ็มพูดมาเมื่อกี้นะคะเขาไปเลือกคนที่เขาชอบเหมือนข้อที่1ที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันชอบผู้หญิงคนนี้ตาสวยฉันชอบผู้หญิงคนนี้ใบหน้าสวยคือเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็เริ่มห่างจากคุณไปนะคะแล้วหลายคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆคุยอยู่ๆแล้วก็หายไปนั่นคือกระบวนการที่เขาได้เลือกแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะคือกระบวนการที่เขาได้เลือกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาหายไปละเราก็ต้องทำใจนะคะเราก็ต้องทำใจที่จะหาคนใหม่ว่าคนเนี้ยไม่คู่ควรกับเราหรอกเราก็หาคนใหม่แค่นั้นเองเพราะว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุยหลายคนจะได้ภาษาเพิ่มค่ะใช่แต่ผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันผู้ชายไม่ต้องการภาษาไม่ต้องการแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะเรียนภาษาไทยด้วยคือเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็ต้องเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษจริงๆถึงเขาจะบอกว่าเขาจะเรียนภาษาไทยเพื่อมาคุยกับเราแต่เบื้องต้นเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปคุยกับเขาอยู่ดีอันนี้คือเรื่องจริงเพราะมันเป็นภาษาสากลซึ่งภาษาไทยมันก็แบบอยู่แคบมากทีนี้ใช่ไหมคะเขาเลือกแล้วส่วนผู้หญิงที่เขาเลือกนะคะเขาก็จะพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับผู้หญิงคนนั้นมากขึ้น
คือคนที่เขาเลือกที่เขาจะคุยต่อแล้วก็เริ่มปลีกตัวออกจากหลายๆคนน่ะเขาก็แน่ใจระดับนึงเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะชอบเขาด้วยเช่นกันถ้าสมมติว่าเขาลองเชิงแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบเขาเขาก็แต่ว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นมันก็เหมือนกับกรณีที่1นะคะที่เอมพูดว่าถ้าใครสักคนจะชอบกันฝ่ายเดียวมันไม่ได้ไงคือมันต้องชอบกันทั้งคู่เขาก็ลองเชิงอย่างเช่นแบบคุยสักพักนึงอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนเพื่อลองเชิงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ชอบเขาเช่นกันแล้วเขาจึงจะไปลงทุนเวลากับผู้หญิงคนนั้นที่เขาต้องการจะศึกษาและจีบอยู่เพราะฉะนั้นที่ใครแบบคุยกับหนุ่มต่างชาติอยู่งงอยู่ๆเขาหายไปคือเขาเลือกผู้หญิงคนที่เขาเลือกแล้วแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเขาได้เลือกใครแล้วอะต่อให้เขาจะยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเขาก็จะหาเวลาปีกเวลามาคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแล้วทีนี้จะสังเกตดูได้อย่างไรว่าเขาเลือกแล้วใช่ไหมคะการที่เขาแบบชอบอย่างนี้ค่ะให้คุณสังเกตง่ายๆเลยว่าบางคนอะผู้หญิงบางคนนะคะเหมือนเอมเคยเป็นไม่ใช่บางคนหรอกในช่วงแรกๆก็พยายามแชทส่งข้อความไปหาเขาเยอะมากชวนเขาคุยตลอดเลยแต่เขาอะไม่เคยที่จะชวนเราคุยเลยสักครั้งนึงเขาไม่เคยที่จะชวนเราคุยสักครั้งมีแต่เราแชทถามเธอทำอะไรอยู่วันนี้กินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังนี้ไปตอนเย็นไปไหนไหมอะไรประมาณนี้คือเราชวนเขาคุยตลอดเลยแล้วเขาก็ตอบมาแค่แบบสั้นเหมือนอารมณ์แบบถามคำตอบคำอันนี้เขาไม่ได้ชอบเราให้เรารู้ไปเลยว่าเขาไม่ได้ชอบเราไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเรานะคะคือประเภทที่ถามคำตอบคำแล้วส่วนคนที่เขาชอบมาข้อ2คือผู้หญิงที่เขาชอบเขาจะเริ่มเป็นฝ่ายชวนคุยอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้กับผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เขาชอบว่ามีชีวิตการเป็นอยู่แบบไหนใช้ชีวิตยังไงชอบอะไรทำอะไรเขาจะเริ่มศึกษาก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะออกเดทก็เหมือนที่เอมแนะนำนะคะทุกคนก่อนที่จะออกเดทจะศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชอบเขาจริงๆหรือเปล่าไลฟ์สไตล์ตรงกันหรือเปล่าเริ่มศึกษาแล้วตอนนี้คือเลือกแล้วไงเลือกแล้วก็ค่อยๆตัดช้อยอื่นออกไปค่อยๆตัดผู้หญิงคนอื่นออกไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะคุยไว้สักแบบ 2-3 คนแค่นั้นเองเพื่อที่จะศึกษาดูอีกทีนึงนะคะทีนี้ก็คือว่าสเต็ปที่3เขาจะตามคุณค่ะพอเขาเลือกแล้วอ่ะเขาจะตามคุณจะส่งข้อความหาทุกวันเป็นคนทักก่อนหรือไม่ก็เราก็ทักก่อนจะเป็นประมาณนี้เขาจะเริ่มตามในที่นี้ก็คือว่าพยายามถ้าสมมติว่าแฟนอยู่ไกลใช่ไหมคะก็จะแบบว่าแพลนเรื่องแพลนละแทนที่จะมาหาที่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะนัดเจอกันแล้วคุยกันบ่อยทุกวันวิดีโอคอลกันบ้างต้องเข้าใจถ้าสมมุตินะว่าเวลาที่อย่างเอมแนะนำใช่ไหมคะว่าให้พยายามวิดีโอคอลทีนี้อ่ะคนที่เขาชอบเราอ่ะถ้าเราขอวิดีโอคอลนะคะเขาจะไม่ปฏิเสธเขาจะไม่มีทางปฏิเสธเลยที่จะวิดีโอคอลกับเราถ้าคนที่ไม่ชอบเราอ่ะเขาก็จะเลี่ยงไปว่าเอ้ยไม่ว่างติดประชุมคือเราต้องเข้าใจนะวันนึงมี24ชั่วโมงจะไม่ว่างสัก1นาทีหรือว่าแบบ2นาทีเพื่อแบบมาวิดีโอคอลเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่เขาชอบเราอะค่ะแค่เราชวนหรือเราขออยากจะลองโทรคุยเห็นหน้าอะไรประมาณเนี้ยจะไม่ปฏิเสธอาจจะเลือกเวลาอะไรก็ได้อาจจะเป็นแบบถ้าวันนี้ไม่ว่างก็นัดเป็นพรุ่งนี้แล้วเขาจะคุยกับคุณแล้วก็วิดีโอคอลกับคุณแต่ว่าอีประเภทที่เลี่ยงไม่อยากจะคอลคือเขายังไม่ได้ชอบเรามากเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีอะไรแบบดึงดูดเขาเยอะนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่ดึงดูดเขาเยอะทีนี้เริ่มแบบชวนวิดีโอคอลแล้วก็เริ่มแพลนที่จะมาเจอนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นแบบจีบกันแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันเริ่มแพนอะแพนนู่นนี่นั่นแพนเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เกาะอะไรคือจะมีโปรแกรมแบบเยอะมากแพนบางคนแพนกระทั่งอนาคตแพนไปเจอพ่อแม่
คือหลายอย่างนะคะที่ทำร่วมกันอันนี้คือเลิกมีคนโทรเข้ามานะคะหายไปต่อนะคะอันนี้คือแพลนอยู่ในช่วงที่แบบแพลนไปนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้กรณีที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะพยายามเจอคุณลองชวนคุณออกเดทชวนไปกินข้าวชวนไปเที่ยวนะคะมันจะเริ่มมาประมาณนี้แหละถ้าเขาเลือกแล้วก็เหมือนแบบเริ่มศึกษาดูนิสัยใจคอกันเริ่มนะคะจากนั้นอะสเต็ปต่อไปถึงข้อไหนแล้วเนี่ยข้อที่4ผู้หญิงอะเมื่อผู้ชายมาเริ่มแบบนี้เยอะๆแล้วอะสเต็ปนี้นะคะผู้หญิงจะเริ่มชอบตกหลุมรักอันนี้คือเรื่องจริงนะคะผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกดีแล้วก็ตกหลุมรักกับผู้ชายแต่เอจะบอกเลยว่าผู้ชายเขายังไม่ได้ตกหลุมรักคุณเยอะขนาดนั้นนะแต่ผู้หญิงอ่ะจะตกหลุมรักแบบเยอะมากแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่หลายคนต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับใครอ่ะอย่าเพิ่งไปให้อะไรแบบทั้งหมดเราต้องแบบแบ่งครึ่งครึ่งคือเหมือนผู้ชายเขาบอกอะค่ะคือถ้าเราให้ไปหมดครั้งเดียวอ่ะมันจะไม่มีอะไรน่าสนใจคุณจะต้องแบบรู้ว่าเออแบบเนี้ยควรจะให้เขารอแบบนี้ควรจะแบบว่ากักไว้บ้างคือไม่ต้องแบบไปรักหมดเลยอะเพราะว่าในสเต็ปเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ตกหลุมรักคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ผู้หญิงอะจะรู้สึกอบอุ่นและจะเริ่มรู้สึกรักแล้วนะคะแล้วก็สเต็ปนี้เขาก็ผู้หญิงอ่ะคืออ่ะแค่เขาแชทคำหวานมาหาทุกวันบอกว่าคิดถึง I miss you แบบเนี้ยทุกวันคือก็รักแล้วนึกออกไหมคือเพราะฉะนั้นอ่ะเอ็มก็เลยเชื่อเลยว่าหลายคนก็ตกหลุมเป็นเหยื่อสแกมเมอร์อ่ะก็เยอะนะคะคือตกหลุมรักง่ายเนาะแล้วก็ในระยะนี้นะคะผู้ชายอ่ะจะดูดีมากทำตัวเป็นสุภาพบุรุษมากเขาต้องทำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาอ่ะต้องการคะแนนจากคุณไงคะต้องการให้คุณตกหลุมรักเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีแทบจะไม่โผล่ในระยะนี้เรื่องที่ไม่ดีแทบจะไม่โผล่มีแต่เรื่องที่ดีทำตัวเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็แม้แต่ไปกินข้าวก็ดึงเก้าอี้ออกให้เรานั่งอันนี้คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงเพราะว่าคือสเต็ปพวกนี้นะคะที่เอมแบบจากแฟนเก่าหรืออะไรก็เป็นแบบนี้เลยจริงๆแม้แต่เข้าไปในห้างหรือถือของเขาก็ถือให้แล้วยิ่งเขาทำแบบนี้อะค่ะลงจากรถมาเปิดประตูให้จะขึ้นรถคือเวลาใครจะมาเดินชนเอาตัวมาบังอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงอะชอบมากแล้วก็เริ่มหลงตกหลุมรักแล้วผู้ชายก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มภูมิใจแล้วในระดับนึงนะคะทีนี้อันต่อไปคืออะไรอันที่5เขาจะทำทุกอย่างเลยให้คุณหลงรักเขาเขาจะทำทุกอย่างสมมติว่าคุณอยากจะไปเที่ยววันหยุดสมมติว่าเราทำงานใช่ไหมคะชวนไปเที่ยวทะเลไหมอันนี้คือเอมสมัยก่อนอันนี้คือก่อนคบกับแฟนเก่านะคะไปเที่ยวพาไปเที่ยวทุก2เดือนคือ2เดือนเพราะอะไรเพราะเราอยากไปทำตามทุกอย่างที่เราขอเราอยากไปไหนจัดให้อยากไปกินข้าวร้านนี้ร้านแพงๆแบบนี้ยุ่งแค่ไหนก็จะต้องปีกเวลาไปให้ไปเที่ยวทะเลอยากพักที่แบบหรูๆดูดีพาไปคือเขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อที่ให้คุณน่ะบอกรักเขาแล้วก็คือแสดงออกมาว่ารักเขาอะอันเนี้ยคือทุ่มทุกอย่างในสเต็ปนี้นะคะหลายคนเคยเจอมั้ยคะหลายคนเคยเจอมั้ยแต่ว่าอันนี้อะคือผู้ชายหลายคนทำแบบนี้จริงๆถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยลองเดทหรือว่ายังไม่เคยคบกับต่างชาตินะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่คือเอมอะเคยมีแฟนต่างชาติแล้วปัจจุบันก็มีแฟนต่างชาติไงคือสเต็ปพวกเนี้ยก็คือผ่านมาแล้วก็เจอมาหมดแล้วแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กับตัวเองคือมันเป็นแบบนี้จริงๆจะบริการดีทุกอย่างดีหลายคนก็เลยหลงเคิร์มกับฝรั่งไงว่าเอ้ยมีแฟนฝรั่งก็คือดีมากแต่เขาก็เทคแคร์ดูแลดีจริงๆในระหว่างที่เราอยู่กับเขานะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นแล้วอะสเต็ปที่5ไปแล้วนะคะทีเนี้ยผู้ชายอะก็จะมาคิดอีกแบบนึงนะที่คือพอผ่านระยะนี้ใช่ไหม
หลายๆคนก็จะงงกับตัวเองว่าเฮ้ยคบกันแบบอยู่สักพักนึงแล้วก็แบบงงๆแบบ 4-5 เดือนผ่านไปแล้วแบบโดนเทอะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็จะงงๆเพราะว่าผู้หญิงเริ่มตกหลุมรักเยอะแล้วไงแต่ว่าสเต็ปต่อไปอ่ะผู้ชายจริงๆแล้วพอผู้หญิงตกหลุมรักเยอะอ่ะผู้ชายเขาไม่ได้รักเราแบบเต็มร้อยขนาดนั้นนะเขาก็รักเราแต่ว่าไม่ได้รักเยอะเข้าใจไหมคะเขาจะมาคิดกับตัวเองทีเนี้ยพอเริ่มไปใช้ชีวิตเที่ยวด้วยกันมีกิจกรรมด้วยกันผู้ชายจะเป็นฝ่ายกลับมานั่งคิดว่าเขาอะเหมาะกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขาจะมานั่งคิดว่าอนาคตเขาอะจะสามารถใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมเออมันจะมาคิดแบบนี้ล่ะค่ะสเต็ปต่อไปคือมันจะมานั่งคิดกับตัวเองดูแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าตกลงเขาแบบรักผู้หญิงคนนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเขามาคิดทบทวนดูแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่รักมันอาจจะเป็นแค่หลงหรือว่าสนุกเป็นเพื่อนอะไรกันประมาณนี้แล้วก็มาคิดว่าเออเขาไม่ชอบนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มห่างจากคุณไปทั้งที่เหมือนแรกๆคบกันไปได้ด้วยดีเดทกันแล้วเจอกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันเริ่มห่างจากคุณไปนะคะอันนั้นอะสัญญาณคือเขาเทเราแล้วค่ะเขาเทเราแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่บางทีเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้อะคือเขาเทเราแล้วเขาเทเรานะคะแต่ก็มีอีกผู้ชายประเภทหนึ่งที่บางคนนะคะก็บอกเลยว่าพอมาลองแบบใช้ชีวิตดูแล้วก็คบกันดูคิดว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันคิดว่าแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยบางคนบอกเลยฝรั่งแต่ก็จะมีอีกประเภทนึงที่ไม่ได้บอกแต่ก็เก็บคุณไว้อยู่ซึ่งหลายๆคนก็เจอนะคะที่อาจจะมีแบบแฟนต่างชาติอะไรประมาณเนี้ยว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งคุณแต่ว่าเขาจะเริ่มหาแฟนใหม่หาคู่ใหม่อาจจะเริ่มเข้าเว็บเดทหาผู้หญิงอื่นแชทอีกทีทั้งที่ก็คุยกับคุณอยู่เดทกับคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาจะเริ่มหาคนใหม่ค่ะเขาจะเริ่มเข้าเว็บเดทแล้วคุณจะเริ่มจับได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาแบบเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าทำไมเขาเปลี่ยนไปคือต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงแรกที่ทำทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างอะคือเขาทำดีแล้วค่ะผู้ชายอันนี้คือผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะเพื่อที่จะทำให้คุณรักแต่บางทีในหลายอย่างที่มันไม่ได้เป็นเขาอ่ะมันก็อยู่ในสิ่งที่เขาทำด้วยเช่นกันทีนี้เขาก็มานั่งคิดดูค่ะว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวเขาแล้วมันก็เขาไม่มีความสุขอ่ะก็เขาก็เหมาเลยนะว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบเขาก็มาเริ่มอาจจะเข้าเว็บหาคู่ใหม่เริ่มพยายามเดทกับผู้หญิงคนอื่นใหม่แล้วเราก็จะงงอันเนี้ยเราก็จะงงแล้วก็เริ่มจับได้แล้วเราก็จะเริ่มสติแตกนะคะโวยวายวีนนะคะเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเข้ามาเรื่องแบบเกี่ยวกับมีกิ๊กไม่ซื่อสัตย์คือก็จะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะทนไม่ไหวผู้หญิงก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เดินออกไปเองคือผู้ชายแบบนี้ก็เห็นแก่ตัวแบบนี้ก็แบบเยอะที่ไม่ได้บอกเลยก็คือให้ผู้หญิงทนไม่ไหวอะค่ะอาจจะเจอเหตุการณ์เจอข้อความที่ผู้หญิงคนอื่นส่งมาหรือว่าอาจจะแบบว่าแอบมีคนแอบกระซิบบอกว่าเขาไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นนะคะมันจะเป็นทางอ้อมที่เขาอะให้คุณออกไปจากชีวิตเขาเองอันนี้มีหลายคนมากเลยนะที่เจอแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละต่างชาติแล้วก็สเต็ปสุดท้ายถ้าสมมติว่าเริ่มมาทั้งหมดแล้วนะคะเขาแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ชอบคุณมันก็จะมีโปรแกรมที่แบบว่าถ้าสมมติอยู่คนละประเทศที่เหมือนกับหลายๆคนที่เรารู้จักอะค่ะว่าเวเคชั่นพักร้อนนะเขาก็จะตรงดิ่งมาหาแฟนเขาเลยแล้วก็ไปเที่ยวไปฮันนีมูนคือไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันบางทีก็มาอยู่ที่ไทยทีนี้ก็แบบคิดถึงแฟนทนไม่ไหวก็อาจจะให้แฟนบินไปเยี่ยมที่นู่นได้คือความสัมพันธ์มันก็อาจจะอยู่ยาวสักปี2ปีนะคะคือต้องดูบางทีปี2ปีคือคบแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบว่ารู้สึกไม่ใช่ก็เลิกกันก็เยอะแล้วก็บางคนก็จบถึงแต่งงานเลยก็มีมันจะมีในรูปแบบนี้แหละคือกระบวนการสุดท้ายในการตัดสินใจของผู้ชายในการเลือกแฟนอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เราก็ไม่ต้องงงกับตัวเองก็แค่รู้ไว้ว่าเขาแบบไม่ได้เลือกเราแค่นั้นเองแล้วก็หาใหม่แค่นั้นเองค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วถ้าสมมุติว่าคู่ที่มันแฮปปี้นะคะสเต็ปมาตั้งแต่แรกที่เอมเล่ามาเลยว่าเออจากชอบตัดสินใจเลือกพยายามเททำคะแนนให้กับเรานะคะแล้วก็ทำให้เราบอกรักแล้วเขาก็คือรักเราก็หลายคนจบด้วยการแต่งงานเยอะมากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอ่ะคือมันก็มีในทั้งสองรูปแบบที่เราอาจจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าไม่ได้มีใครมาบอกหรือว่าเออมันจะเป็นประมาณนี้เราก็จะนึกภาพไม่ออกนึกออกไหมคะอันเนี้ยแล้วก็ถ้าคนที่เขาชอบเรานะคะคือจบเหมือนข้อสุดท้ายอ่ะก็ผู้ชายอ่ะก็ไม่ไปหาหญิงอื่นละถึงจะแชทในเว็บหาคู่ก็จะหยุดลบตัวเองออกจากในนั้นก็ไม่อยู่แล้วก็อยู่กับแฟนแค่2คนก็คือมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแบบน่ารักอะคะที่เราเห็นแบบเออหลายคนก็คือใช้ชีวิตเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวต่างประเทศประเทศนี้ประเทศนั้นกับแฟนอะไรประมาณนี้คือทริปแบบนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงอื่นแล้วเพราะว่าเขาก็คือพอใจกับแฟนเขาแบบนั้นแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะที่เราต้องแบบเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองไว้เลยคือเวลาที่ใครหายไปจากชีวิตเราที่เรากำลังแชทอยู่จะได้ไม่งงนะคะว่าหายไปไหนเขาแค่หายไปคุยกับผู้หญิงที่เขาเลือกแค่นั้นเองส่วนเราก็รอนะคะคนที่ใช่สำหรับเราแค่นั้นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวเอมมาตอบคำถามก่อนคุณน้อยบอกว่าหายไปบ่อยมากค่ะอยู่ๆก็ทักมาจนเราลืมไปแล้วนะมันก็มีประเภทนี้นะคะที่เขาไม่ได้สนใจเรามากอย่างที่เอมพูดว่าบางทีก็มาส่องแค่โปรไฟล์ของเราบางทีก็มากดไลค์เราเฉยๆเนี่ยอีกประเด็นนึงนะที่หลายคนก็แบบมโนว่าผู้ชายแบบมากดถูกใจนะคะมากดไลค์บางคนก็จะมโนว่าเขาชอบเราแต่จริงบางทีมันก็ไม่ได้ชอบเรานะคะมันแค่มากดไลค์รูปเราเฉยๆเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องไปมโนคือบางทีอ่ะเรามโนไปแล้วก็พอเขามีแฟนเราก็จะแบบอกหักเครียดเองนะคะอันนี้ของคุณจิราพรบอกว่าเจอแบบเขาบอกเขาไม่หล่อไม่รวยเขาชวนคุยคือเอมแบบมองไม่ค่อยเห็นอะสายตาสั้นเอาตรงๆไม่อยากคุยกับเขาโวยวายเราเลยเลิกคุยดูเหมือนงี่เง่าเกินไปเขาบอกมันก็จะมีพวกผู้ชายที่งี่เง่าด้วยนะคะอันเนี้ยคือเอมจะบอกเลยว่าถ้าเราจะคบกับผู้ชายที่สมมติว่าเราแชทอยู่หรือว่าเราปฏิเสธอะไรสิ่งนี้หรือว่าไม่ชอบแล้วก็มาชอบพูดในเรื่องลบๆมาโวยวายอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ต้องคุยเลยนะคะเพราะว่าคือผู้ชายประเภทนี้เหมือนคล้ายๆผู้ชายแบบไม่ได้คิดบวกแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดการทะเลาะอะไรขึ้นมานะคะมันจะเป็นการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นน่ะแล้วก็คือเหมือนเขาไม่ได้คิดเยอะไม่ได้แบบไต่ตองชีวิตแบบเยอะนะคะคือความผิดพลาดถ้าสมมติว่าแต่งงานอะไรประมาณนี้เกิดทำร้ายร่างกายหรือว่าเลิกก็เลิกอะไรประมาณนี้คือมันจะตัดสินใจโดยแบบไม่ได้คิดอะไรวิเคราะห์แบบเยอะมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับผู้ชายที่แบบอารมณ์ประมาณนี้คือเอมก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันน้องเขมจากกัมพูชาบอกว่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะเขาชอบเราแสดงว่าเขาจะทักมาหาเราคู่หูไม่หายไปใช่ไหมคะคือการทักมาเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะบริบทในการสนทนาบางคนทักมาเพราะว่างไม่มีอะไรทำก็ทักมาก็มีเพราะว่านึกอะไรออกไหมว่าคือบางคนทักมาคือตอนนี้ไม่มีอะไรทำอ่ะก็แบบแชทเฉยๆเราต้องไปดูในเนื้อหาการคุยว่าเป็นประมาณไหนเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่คุยเป็นเหมือนเพื่อนนะคะก็ทักมาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความที่อยากจะคุยจีบเป็นแฟนก็มีต้องดูเนื้อหาการคุยด้วยค่ะเพราะว่าเอ็มเชื่อว่าเราจะรู้นะคะว่าเหมือนทุกคนก็มีเซนส์แหละว่าคนนี้ชอบเราคนนี้จริงจังกับเราคือเราจะรู้ได้เลยฝรั่งเหมือนกันเขาจะรู้นะว่าผู้หญิงคนนี้เขาสามารถไว้ใจได้ไหม
เขาสามารถที่จะเลือกโดยตัดช้อยผู้หญิงคนอื่นออกได้ไหมแล้วหันมาคุยกับผู้หญิงคนนี้มุ่งโฟกัสเฉพาะผู้หญิงคนนี้ลงทุนเวลากับผู้หญิงคนนี้เขาก็ดูเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเขาต้องดูว่าผู้หญิงคนนี้มีใจให้เขาด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญคือเชื่อใจได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้จะแบบไม่ได้คุยกับคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคือบางครั้งอะถ้าคุณทำเป็นแบบโปรไฟล์ที่ก็ไม่ต้องบอกเขาก็ได้ค่ะว่าฉันคุยหลายคนอะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็ต้องแบบดูด้วยว่าผู้ชายที่เราคุยอ่ะเป็นผู้ชายประเภทไหนนะคะคือบางทีเราต้องแบบเราต้องคิดได้ว่าเราคุยกับผู้ชายแนวนี้แล้วเราต้องแบบใช้ภาษาหรืออะไรยังไงคุยกับเขาเราต้องแบบทันคนเพราะว่าผู้ชายมีหลายประเภทมากเลยค่ะเนาะน้องเข็มถามต่อเขาชอบเราแสดงโอ๊ยอันถามไปแล้วอันนะคะอย่างที่เอมบอกเนาะเราต้องดูเนื้อหาบริบทในการสนทนาด้วยใช่ค่ะคุณเอมแอนเจอแล้วงานยุ่งแค่ไหนเขาก็จะส่งข้อความหาตลอดเลยใช่คือมันจะต้องมีทุกช่วงเวลาอยู่แล้วค่ะที่เขาจะปีกมาคุยกับเราเพราะว่าก็เหมือนแบบให้ทุกคนจำได้ไหมที่เอมเคยไลฟ์แล้วบอกทุกคนอะมันก็จะเรียงเป็นอันดับความสำคัญเวลาที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาบินมาเจออะค่ะจะเรียงเป็นแบบ1 2 3ประมาณนี้ถ้าหมายเลข1ที่เขาเลือกไว้เขาลงทุนเวลาคุยคือผู้ชายทุกคนอะสังเกตดูตัวเรานะคะสมมติว่าเรียงกัน3คนที่เราเลือกไว้แล้วในสต็อกเราก็ไม่ได้คุยให้เวลา3คนเท่ากันนะมันจะมีใครสักคนนึงที่เราจะรอข้อความของเขาแล้วเราจะคุยกับเขาเยอะเป็นพิเศษรองลงมาอันดับ2ก็อาจจะตอบบ้างคือเขาเหมือนกันเลยมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้แหละที่สมมติว่ามีข้อความ2อันชนมาพร้อมกันคนที่1คือเขาเลือกแล้วก็คนที่2ก็รองลงมาเขาจะเลือกเปิดอ่านคนที่เขาชอบมากที่สุดก่อนคืออันนี้เราต้องถามตัวเราด้วยนะคะว่าถ้าผู้ชายที่เราชอบมากที่สุดอะแชทมากับอีกคนหนึ่งที่เราก็คิดว่าคิดว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนอะไรประมาณนี้คือหลายคนจะเลือกตอบใครคะก็เป็นผู้ชายส่วนใหญ่คือเลือกตอบคนที่เราชอบมากก่อนเนาะคุณเอมพูดถูกหมดทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เอมจะบอกเลยนะว่าพอเอมเอามาจากการที่เขาศึกษาผู้ชายเยอะมากมันไม่ใช่ผู้ชาย10คนนะคะที่เอ็มเอามาพูดเนี่ยคือผู้ชายเยอะมากแล้วสเต็ปมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วถ้าใครเคยเดทกับฝรั่งหรือใครเคยมีแฟนเป็นฝรั่งอ่ะจะรู้เลยว่าแพทเทิร์นแนวเดียวกันหมดที่เอ็มพูดมาเรียงกันแบบนี้หมดเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่มันจะเส้นทางเดียวกันค่ะเส้นทางเดียวกันคือสรุปมันจะลงแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะคือเราต้องมาดูตัวเองด้วยว่าคือบางคนนะหายแล้วเราก็ยังคุยต่อพอเขาแชทมาเราก็ดีใจคุยต่อคือถ้าเราชอบเขาฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ได้ชอบเราเยอะไม่มีประโยชน์จริงๆอันนี้เองบอกเลยมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาชอบอยู่แล้วบางทีเราก็ต้องรู้ตัวเราแล้วว่าเฮ้ยเราต้องไปแล้วนะคือแล้วเราจะมารออะไรคือรอให้เขากลับมาชอบเราอะมันเสียเวลาค่ะคือบางทีเราก็ต้องไปแล้วด้วยเช่นกันเนาะเราก็อาจจะคุยกับเขาได้บ้างแต่ว่าเราก็ต้องไปหาคนที่แบบเป้าหมายใหม่ในห้องแชทนะคะคือตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในดงฝรั่งอีกคนนึงนะคะคนที่คุยอยู่ตอนนี้10เดือนแล้ววิดีโอคอลคุยทุกวันเที่ยงแล้วก่อนนอนนี่ถือว่าดีอยู่ใช่ไหมคะก็ถ้าคุยขนาดนี้แล้วนะคะเขาวิดีโอคุยบ่อยขนาดนี้แล้วอ่ะคุณก็คือเป็นคนที่เขาชอบในข้อที่1และเขาก็เลือกที่จะลงทุนเวลากับคุณถ้าเขาไม่ลงทุนเวลากับคุณเขาจะไม่แชทหาเป็นเวลาแบบนี้แล้วก็วิดีโอคอลนะคะแสดงว่าเขาอ่ะเลือกแล้วลงทุนเวลาแล้วแล้วก็คือมันก็เข้าสเต็ปอีกข้อนึงที่เอมพูดว่าเขาก็จะตามคุณนะคะจะไม่ใช่แค่เราเป็นฝ่ายที่ถามเขาฝ่ายเดียวแล้วอ่ะคือเวลาหลายๆคนถ้าชอบใครเราจะพยายามส่งข้อความหาก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเขาก็ตอบสั้นๆแล้วเราก็หาอีกส่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยถามเรากลับเลยอันนี้คือไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขากลับมาเป็นแบบถามเราบ้างเราทำอะไรยังไงนี่คือเขาก็เริ่มตามเราแล้วแล้วก็สเต็ปต่อไปคือเ
ถ้าเขาอยู่ใกล้นะคะก็เหมือนที่เอมพูดเขาก็จะบริการทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกรักเขาอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วทีนี้พอเรารักเขาเขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็มานั่งวิเคราะห์กับตัวเองว่าสรุปแล้วเขารักคุณด้วยเช่นกันไหมแต่ว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีแฮปปี้มีความสุขแล้วเขาก็รักคุณนะคะมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็เหมือนแบบหลายๆคู่ที่เขาแบบใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความสุขแค่นั้นเองนะคะแต่มันจะเป็นสเต็ปแบบนี้แหละเนาะเราก็รู้ไว้เลยค่ะว่าเราอยู่ในระยะไหนแล้วในความสัมพันธ์ในการคุยเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์อย่างที่เอมพูดว่าถึงจุดนี้แล้วนะมันเริ่มมาสเต็ปไหนแล้วบ้างคือมันจะไต่สเต็ปนี้แค่นี้กับต่างชาติคือมีแค่นี้แล้วก็จบที่สเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่7นะคะเราก็ดูว่าตอนนี้สเต็ปที่1เขาเริ่มชอบเราแล้วแล้วก็มาไต่ดูว่าตอนนี้เราอยู่สเต็ปไหนแล้วนะคะกับต่างชาติใช่ผู้หญิงเคิร์มนะกับคำว่า I miss you นะคะแต่ว่าถ้าเราส่ง I miss you ให้ผู้ชายอะเหมือนที่เอ็มเคยพูดนะคะไม่ได้มีความรู้สึกแบบเคลิ้มเหมือนที่เขาส่งมาให้เราเพราะว่าผู้ชายจะเคลิ้มกับสิ่งที่เขานึกภาพออกสมมุติว่าเราส่งแค่ kiss I kiss you ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าคุณเติมไปแบบว่า kiss your lips อะไรแบบเนี้ยเริ่มรู้สึกเพราะว่านึกภาพออกว่าเฮ้ยแบบจูบที่ปากอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้คือผู้ชายจะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายบอกmiss you เนี่ยผู้หญิงคือเคิร์มถ้าเราแบบส่งกลับไปถ้าเราอยากทำคะแนนหรือว่าอยากทำให้เขาแบบรู้สึกตื่นเต้นนะคะเราต้องส่งอะไรที่มันเป็นภาพที่ให้เขาแบบมีแฟนตาซีขึ้นมาในหัวของเขาอะให้เขาแบบได้คิดแล้วก็จินตนาการเยอะนะคะหนูเพิ่งคุยกับผู้ชายคนนึงค่ะเจอกันใน Tinder คุยกันก็ดีนะคะเขาทำงานหนักมากแทบไม่มีเวลาแต่เขาก็พยายามทักโทรหาคุยบ่อยๆนะคะทีนี้เราก็ไปเช็คดูนะคะว่าเราอยู่ในสเต็ปที่ไหนแล้วนะคะคือการโทรแบบนี้เขาก็แบบก็เริ่มศึกษาตัวเขาเองนั่นแหละว่าเขาแบบจะเลือกใครแต่ว่าอย่างที่เอมบอกนะอันดับแรกที่เราแชทหาคู่ในต่างชาตินะคะให้ทุกคนนึกทุกคนต้องเข้าใจว่าฝรั่งหรือผู้ชายแม้แต่ผู้หญิงไม่ได้คุยแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นอะตัวเลือกเยอะด้วยเช่นกันถ้าสมมุติว่าเขาแบบเลือกเราแล้วก็ลงทุนเวลากับเราก็แสดงว่ามันก็เข้ามาอยู่ในสเต็ปที่เขาเริ่มเลือกเราแล้วเช่นกันค่ะคุยหายๆแล้วเยอะมากคุยหายๆแล้วเยอะมากก็ไม่เป็นไรนะคะเราแค่ยังไม่เจอคนที่แบบชอบในแบบที่เราเป็นแค่นั้นเองคือชอบในแบบที่เราเป็นหมายถึงแบบว่าเหมือนข้อแรกที่เอมพูดอะบางคนก็แบบน้อยใจไม่ทรงไม่สวยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะชอบเป็นส่วนหน้าตาของผู้หญิงเหมือนที่เอมบอกไปบางคนก็ชอบไม่มีเหตุผลชอบแบบอ่ะผู้หญิงก้นใหญ่สะโพกใหญ่อย่างอื่นหน้าตาแขนขาไม่เกี่ยวชอบแค่ตรงนั้นอย่างเดียวก็มีนะคะอันนี้อ่ะคือมีเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะต้องมีจุดเด่นมีจุดที่ดึงดูดคนที่ชอบในแบบที่เราชอบในแบบที่เราเป็นนะคะเนาะอุ้ยหายพ่อไม้ลูก15พยายามอยากคุยเพราะกลัวลูกเสียใจทำอาหารทำงานก็ไม่บอกทีนี้เราต้องไปดูจริงๆแล้วค่ะว่าถ้าเป็นพ่อไม้นะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ก็มีเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าลูก15แล้วอ่ะเขาก็น่าจะคุยกับลูกเขาแล้วค่ะว่าถ้าฝรั่งอ่ะบางทีนะคะเขาก็อยากให้พ่อเขาว่าแต่งงานเพื่อที่จะมีคนแบบดูแลเพราะว่าอีกไม่กี่ปีอ่ะอย่าง15ใช่ไหมคะ17 18เขาก็ออกจากบ้านแล้วค่ะฝรั่งอ่ะจริงๆเขาไม่ได้อยู่แบบบ้านเหมือนคนไทยนะเขาก็จะออกไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วเพราะบางคนก็ถ้าโตขนาดนี้ก็อยากจะให้พ่อแบบมีแฟนแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าเขาอ่ะโสดจริงหรือเปล่าเพราะว่า1มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่วิดีโอคอลกันได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้นอนกับลูกเขานี่มันจะมีห้องส่วนตัวอยู่แล้วนะคะที่แบบเขาอยากจะแชร์อะไรให้เราได้รับรู้นะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่แบบว่าเขาแบบชอบเรามากหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะเขาอาจจะกำลังศึกษาดูก่อนก็ได้ว่า
เขาจะเลือกคุยกับเราเลือกลงทุนเวลากับเราหรือเปล่าแค่นั้นนะคะเพราะว่าคือเวลาที่เหมือนเราชอบใครสักคนหนึ่งมันก็เป็นการลงทุนเวลานะเพื่อที่จะลองคุยกับผู้หญิงคนนี้ให้เยอะๆแล้วมันก็แบบปล่อยผ่านคนอื่นๆไปอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งคุยกันทุกวันวางแผนจะแต่งงานปลายปีแต่ไม่รู้เขาจะมาประเทศเราได้ไหมเขากังวลเรื่องนี้มากแฟนอยู่ตุรกีค่ะหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอะสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะช่วงนี้คือต้องรอดูอีกทีตอนเขามานั่นแหละค่ะว่าจะมาได้ช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้คือใครไปเดินทางไปต่างประเทศก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงคือถ้าให้เอมไปเอมก็ไม่ไปบอกเลยคือบางทีถึงเราจะรักหรือว่ารู้สึกดีแต่เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วก็สภาพร่างกายเราด้วยค่ะถ้าสมมติว่าคือเราไปท่ามกลางโรคร้ายเยอะขนาดนี้คือเอ็มก็ไม่ไปอันนี้คือเรื่องจริงเอ็มก็ไม่ไปเพราะว่าหนึ่งคืออยู่ที่นู่นถ้าอยู่บ้านกับเขามันก็ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงขณะที่เราแบบเดินทางเปลี่ยนไฟบินอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยคือคนเยอะมากนะคะก็ไม่อยากจะเสี่ยงเจอคนที่ดีแต่พูดตอบโต้เราได้เพราะเราไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยจะแปลคืออย่างนี้นะคะช่วงแรกเอมก็ไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยช่วงเข้าแชทกับฝรั่งใหม่ๆอันนี้คือให้กำลังใจคนที่ไม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเอมก็เป็นตอนนั้นนะคือย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะคำง่ายๆเอมก็ไปแปลหมดเลยค่ะแม้แต่ว่าคำที่จะถามอะไรเอมก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปใน Google Translate หมดเลยตอนนั้นคือไม่เป็นภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นมากแล้วก็คือพอเริ่มจากตรงนั้นน่ะพอเราแชทบ่อยๆนะคะอันนี้เอมถึงแนะนำให้ทุกคนเข้าห้องแชทไงเราจะเริ่มจำได้แล้วเราจะดูแพทเทิร์นการแชทของคนอื่นด้วยว่าเขาถามแบบนี้คำมันเรียงแบบนี้เราก็จะได้จำเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเอมแชทกับฝรั่งนะคะเอมก็เอามาแปลหมดเลยจริงเอามาแปลหมดเลยแล้วก็เขียนไม่ออกเขียนไม่ถูกนะคะคือพิมพ์แบบนี้ไม่ได้ก็เลยต้องไปพิมพ์เป็นภาษาไทยใน Google Translate แล้วก็พอเขาตอบกลับมาก็ก๊อปปี้ของเขาไปวางใน Google Translate เอมก็เริ่มแบบนี้แล้วมันจะได้เองเอาอันนี้เรื่องจริงมันจะได้เองโดยอัตโนมัติในการแชทบ่อย คือการแชทบ่อยคุยบ่อยกับต่างชาติอ่ะมันฝึกภาษาอังกฤษเราได้ด้วยนะแล้วก็ทุกวันนี้เอมก็สามารถคุยนะคะรู้เรื่องทางโทรศัพท์เป็นทางการก็พอเริ่มได้คือสมัยก่อนทางการไม่ได้ได้เพราะว่าไปทำงานในโรงพยาบาลที่มีต่างชาติเยอะนะคะแล้วก็เรื่องการพูดการฟังคือการพูดอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ทีนี้หลายคนจะมีปัญหาเรื่องการฟังคือสังเกตบางคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็พูดเขียนได้แต่ฟังไม่รู้เรื่องมีเยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นทักษะที่เราจะต้องฝึกกับต่างชาติถึงแนะนำให้ออกเดทบ่อยๆอ่ะคุณจะได้ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษเชื่อไหมว่าบางคนอ่ะที่ได้เกรด4หรือว่าภาษาอังกฤษเก่งมากๆค่ะเก่งแกรมมาในหนังสือแต่ไม่สามารถพูดกับฝรั่งได้เลยเพราะว่าฟังไม่ออกอย่างน้องเอมเนี่ยฟังไม่ออกแต่เก่งภาษาอังกฤษมากทุกอย่างเก่งมากแต่เวลาต่างชาติพูดมาคือฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกทักษะด้านการฟังกับต่างชาติแล้วเราจะต้องเข้าใจนะว่าคนพูดรัวพูดเร็วพูดช้าคือบางทีเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบสโลว์ช้าๆให้เราฟังตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางอย่างอะเราจำศัพท์ได้แค่ไม่กี่ตัวแต่เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าประโยคนี้หมายความว่าอะไรคือเราก็ต้องแบบอันนั้นด้วยแต่คือเอมก็เริ่มต้นจากการแบบก๊อปทรานสเลทนี่แหละคือก๊อปแม้กระทั่งภาษาไทยก๊อปหมดก๊อปวางก๊อปวางนะคะใครแปลมาก็เอามาก๊อปนะคือทุกวันนี้บางคำที่ไม่เคยเห็นก็ยังต้องเอามาวางดูแต่ว่าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเอามาเชื่อมประโยคเอาว่าอันนี้หมายความว่าอะไรคือเราจะได้ค่ะแล้วมันจะได้เองเชื่อเอมเถอะคือแชทบ่อยๆคือคุณจะได้แล้วคุณจะงงมากว่าเฮ้ยทำไมแบบภาษาอังกฤษฉันพัฒนาขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าถ้าไม่ทำอ่ะคือไม่ได้นะ
แต่คุณจะรู้เองเลยว่าภาษาอังกฤษคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณทำแล้วก็เริ่มจำว่าอันนี้แปลว่าอะไรเรื่อยๆนะคะมีค่ะโทรมาตลอดแต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าเรามากเลยค่ะคือฝรั่งอายุน้อยอ่ะเอ็มจะบอกเลยนะว่าความคิดเขาโตมากกว่าเราด้วยนะบางคนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะฝรั่งไม่เกี่ยวกับอายุเลยบางทีฝรั่งอ่ะแค่20เนี่ยแต่ความคิดนุ่นปลาไปคน30แล้วนะคือมันแล้วแต่คนแต่ว่าฝรั่งเขาจะโดนฝึกให้คิดเยอะนะคะเขาจะมีความรับผิดชอบเยอะสวัสดีทุกคนนะคะหมดแล้วคำถามทุกคนมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะคือเอ็มคิดว่าวันนี้เป็นไลฟ์ที่ดีมากที่แบบทุกคนนะคะจะเริ่มเอามาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราแชทกับหนุ่มฝรั่งอยู่แล้วเราจะเริ่มมาวัดดูแล้วว่าเฮ้ยเราอะอยู่ในสเต็ปไหนแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจากไปเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอะคือแทนที่เราจะไปดราม่าหรืออะไรนะคะเราก็แค่ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอะอันนี้เอาจริงตรงๆพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถามว่าคนที่เป็นภาษาอังกฤษอะจะได้เปรียบไหมกับต่างชาติได้เปรียบเอ็มบอกเลยว่าได้เปรียบคือบางทีอะถึงเขาจะชอบเรามากนะคะแล้วเวลาไปเดทกันแล้วก็มีคนนึงที่อะเขาชอบคุณเป็นคนที่หนึ่งแล้วเขาก็ต้องมีคนที่ชอบอีกคนที่สองถึงเขาจะชอบคุณมากก็ตามแต่เวลาที่ไปเดทกันเวลาสื่อสารกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นฝรั่งที่โคตรหงุดหงิดง่ายค่ะมันจะมีประเภทนี้ด้วยนะที่หงุดหงิดง่ายเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้เรื่องคืออันนี้เอ็มเคยเจอนะเวลาเอ็มไปเดทคือตอนนั้นเอ็มก็แบบไม่รู้เรื่องจริงๆแหละคือนานมาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเธอเป็นแบบพยาบาลเลยนะเธอเป็นแบบเธอต้องรู้สิอะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะคืออุ้ยพยาบาลเราก็แบบเครียดเลยค่ะทีเนี้ยคือเขาคาดหวังว่าอาชีพของเราอย่างเงี้ยค่ะอาชีพของเอฟอะต้องให้บริการแล้วก็เจอผู้คนแล้วการเรียนแล้วก็เธอต้องรู้ภาษาอังกฤษเพราะคนอื่นก็รู้แล้วเขาก็แบบหงุดหงิดอะไรประมาณนี้คือถึงบอกว่าภาษาสำคัญแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อะไรเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคือเราลองนึกถึงเวลาที่เราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งอะคะที่คือพูดยังไงก็ไม่เข้าใจอะแล้วคุณจะรู้สึกแบบอารมณ์เสียไหมคะมันก็ไม่เชิงอารมณ์เสียหรอกมันก็แบบปวดหัวไม่อยากคุยต่ออะไรประมาณเนี้ยคือนึกถึงนึกอารมณ์ฟีลลิ่งนั้นได้ไหมคะมันจะเป็นแนวนั้นเลยแล้วอีกกับคนนึงอันนี้ก็แบบเสือกพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วมากถามอะไรก็แบบรู้เรื่องแล้วก็พูดเรื่องเดียวกันทำให้หัวเราะได้ความเบี่ยงเบนในการเทคะแนนก็สลับเลยค่ะจากที่เราเป็นเบอร์หนึ่งคนนั้นก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนนะคะเพราะว่าการสื่อสารน่ะสำคัญอันนี้เอ็มจะบอกเลยว่าภาษาอังกฤษสำคัญถ้าพูดไม่ได้อะคือต้องพูดได้สักนิดนึงก็ยังดีแบบอะซื้อของได้ถามราคาได้ทักทายได้แล้วก็เราต้องค่อยๆศึกษาคำบางคำค่ะแล้วก็แบบเวลาคือถ้าพูดง่ายๆถ้าสมมติว่าคุณจะแพนไปอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณต้องศึกษาด้วยนะว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าไปโรงแรมใช่ไหมคะในโรงแรมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับในโรงแรมนั้นอ่ะเรียกว่าอะไรคือลิฟต์เรียกว่าอะไรคือแคชเชียร์หรือว่าพนักงานคือเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปกับฝรั่งอ่ะจะไม่มีใครพูดภาษาไทยกับเราแม้แต่เมนูที่เป็นภาษาไทยเขาก็ไม่มาวางค่ะเขาจะวางเมนูภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ดีหน่อยเพราะว่าเราแบบมีโทรศัพท์ไงคะ เรามีโทรศัพท์เพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเพื่อนเอมอ่ะคือมีโทรศัพท์แล้วเวลาที่ไปใช่ไหมคะอะไรที่เราแปลไม่ออกเราก็โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นึกออกไหมคะมันจะมีแอปแบบ Translate ที่คล้ายๆแบบเวลาที่เราสแกน QR code อ่ะส่องดูเลยค่ะก็จะแปลเป็นไทยแปลเป็นแบบสลับกันนะคะแต่ว่าถึงจะสลับกันเราก็สามารถเดาได้ค่ะว่าคำนี้คืออะไรนึกออกไหมคะอันนั้นอ่ะมันจะง่ายแล้วเราก็แค่แบบใช้โทรศัพท์แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือยุคนี้คือง่ายคือยุคสมัยก่อนที่หลายๆคนที่แบบนานมาแล้วอ่ะเขาต้องถือสมุดเลยนะเวลาคุยกับต่างชาติอ่ะแต่เอ็มไม่ทันหรอกยุคนั้นอ่ะคือเขาต้องถือสมุดเลยนะคะเพื่อที่จะจดศัพท์ภาษาอังกฤษเวลา
ไว้คุยกับต่างชาติซึ่งถามความเป็นจริงขนาดนั้นอ่ะคือเราจะจดมันจะทันไหมคือไม่รู้เรานึกไม่ออกนะคะว่าเขาแบบจะถามคำไหนขึ้นมาแล้วกว่าเราจะมาเปิดสับหาเนี่ยไม่ทันแล้วนะคะสู้แบบว่าพูดใส่โทรศัพท์เลยแล้วก็เราก็พูดเป็นภาษาไทยใส่โทรศัพท์อันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าสมมติคุณไม่ได้ภาษาเลยอ่ะคุณไปในแอปทรานสเลทอยากพูดอะไรพูดภาษาไทยใส่โทรศัพท์แล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เขาอ่านอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาแล้วถ้าฟังเขาไม่เข้าใจนะคะก็ให้เขาพูดภาษาอังกฤษใส่โทรศัพท์แล้วคุณก็มาอ่านเป็นภาษาไทยเอาอันนี้คือง่ายมากคือยุคนี้คืออำนวยความสะดวกง่ายมากอันนี้คือเอ็มบอกแบบเอาถ้าสมมติว่าเราไม่พูดเราก็ไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษในเบื้องต้นในการออกเดทต้องทำแบบนี้ดีกว่าที่เราจะแบบว่าไปนั่งยิ้มอย่างเดียวแล้วก็อึ้งนะคะมันดีกว่าเยอะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบคนที่พยายามสมมติว่าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะสื่อสารพยายามหรือใช้อะไรเยอะๆเขาจะชอบเขาชอบคนที่พยายามถ้าเราแบบอยู่เฉยๆไม่ได้คือไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเขาก็จะรู้เราแล้วว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าสมมติว่าคุณชอบผู้ชายคนนั้นมากแล้วอยากเป็นแฟนกับเขาอ่ะเราก็ต้องทำนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้ให้ตัวเองแบบถึงเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เราก็แบบมีออปชันอื่นนะที่ช่วยเราได้อันนี้คือออปชันที่ฉลาดด้วยนะเอ็มบอกเลยว่าคือไม่ต้องไปจำศัพท์เยอะคือก็มันไม่ได้แล้วไงตอนนั้นนะก็พูดประมาณนี้นะคะใส่โทรศัพท์ไปเป็นภาษาอังกฤษไปเลยอันนี้คือง่ายแต่ว่าเราก็ต้องฝึกแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษเราด้วยเช่นกันนะคะเราจะไปใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ได้เนาะช่วงแรกอาจจะแบบก็เหมือนคราวที่แล้วที่เอ็มพูดอะค่ะสุดท้ายแล้วอะถ้าเขาชอบเราจริงๆเราไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่เราพยายามคุยกับเขาเขาก็ชอบคุณอยู่ดีค่ะมีคนประเภทนี้ที่ไปแต่งงานแล้วอยู่เมืองนอกเยอะมากไม่ใช่แค่คน2คนนะคะเยอะมากที่เป็นแบบไปแบบงงๆไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ทำแบบวีซ่าอะไรก็ไม่ต้องทำคือแฟนเขาก็จ้างคนอื่นทำแค่นั้นเองนะคะก็เลยไม่ต้องเขียนอะไรเลยสักอย่างนึงแล้วก็เวลาเดินไปต่างประเทศอ่ะเดินทางมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะถ้าสมมติว่าแฟนคุณนะคะแล้วเราไม่เคยไปประเทศนี้ใช่ไหมคะให้คุณเดินทางไปหามันก็จะมีพวกที่แบบรับจ้างพาเราไปในสนามบินสมมุติว่าเราลงไฟนี้ลงญี่ปุ่นเราจะไปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็แบบทรานซิตเครื่องอันนี้แล้วเราก็จะอาจจะใส่ริสแบนหรือข้อมือค่ะว่าเป็นคนที่ต้องมาช่วยเราแล้วก็พาเราไปถึงจุดที่เครื่องบินเราไม่ต้องยืนงงว่าเอ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไปไหนต่อฉันไปคนเดียวไม่มีนะคะมันจะมีคนจ้างประเภทนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวตกเครื่องหรืออะไรมันมีคนรับจ้างแบบนี้ด้วยประมาณเท่าไหร่ 3,000 กว่าบาทเองอันนี้คือแบบเพื่อนเอมเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเพื่อนเอมไม่เคยไปเพราะว่าถ้าเป็นยุคก่อนหลายคนจะกังวลเวลาไปต่างประเทศเดินทางหาแฟนแต่ยุคนี้ไม่ต้องนะคะคือถ้ามีเงินเราก็จ้างเถอะค่ะจ้างแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ต้องไปยืนงงว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วจะไปทางไหนอะไรประมาณนี้เพราะไฟบินมันเยอะนะมันเยอะจริงๆแล้วก็เราจะต้องฟังดีๆค่ะว่าแบบสมมติว่ากระเป๋าถึงแล้วกระเป๋าช่องไหนอะไรประมาณนี้ต้องไปขึ้นเครื่องต่อช่องไหนถ้าเราฟังไม่ทันอ่ะมันก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องฟังให้ทันด้วยอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าสมมติมีแฟนแล้วแฟนบอกให้ไปหาบอกให้เขาใช้วิธีนี้เลยถ้าไม่งั้นก็ให้เขามารับเราที่ประเทศไทยแล้วก็ไปพร้อมกันอันนี้คือง่ายที่สุดนะคะเนาะทุกคนค่ะมีใครถามอะไรเพิ่มไหมนะคะวันนี้เอ็มคิดว่าเป็นไลฟ์ที่ดีสำหรับทุกๆคนคือเป็นไลฟ์ที่ดีมากดีทุกไลฟ์แหละมีสาระอันนี้มีสาระจริงๆเพราะว่าเราจะได้มาเช็คดูตัวเราด้วยแล้วก็เช็คดูฝรั่งที่เราคุยด้วยที่หายไปเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็สเต็ปของผู้ชายในการจีบเราอ่ะก็จะมีแบบนี้แหละไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เอมบอกนะคะเราก็คิดได้แล้วทีเนี้ยพอเราฟังไลฟ์นี้แล้วไงเราก็คิดได้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็แบบไม่ต้องไปดราม่านะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามธรรมชาตินั่นแหละถ้า
มันจะแฮปปี้มันก็แฮปปี้ค่ะก็ขึ้นอยู่ที่คน2คนแฮปปี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเขาคุยกับเราอยู่แล้วไปเดทกันแล้วทำไมเขายังเข้าเว็บหาคู่อีกคะอะไรประมาณเนี้ยก็ให้เรารู้ไว้เลยว่าสรุปแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้ในการอยู่กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะคะมาไม่ทันช่วงแรกเลยค่ะช่วงแรกสามารถดูย้อนหลังได้นะคะมีอยู่แค่7สเต็ปแค่นั้นเองนะคะเราก็เอามาเทียบกับผู้ชายที่เราคุยอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่สเต็ปไหนแล้วก็สถานการณ์เขาเป็นแบบไหนแล้วบ้างตอนนี้เราจะได้แบบหาทางหนีทีไล่นะคะแล้วก็ได้รู้ตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงนะคะรีรันได้ไหมคะช่วงแรกได้ได้ค่ะไลฟ์นี้คือส่วนใหญ่เอ็มจะไม่ค่อยลบไลฟ์นะยกเว้นแบบบางไลฟ์ที่มันอาจจะแบบเหมือนพาดพิงอะไรไปไงคะแต่ว่าไม่มีหรอกเอ็มก็อาจคือเอ็มเคยลบไปไลฟ์เดียวอะตอนนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือไม่ลบนะคะน้องทุกคนกี่ทุ่มแล้วคะจะ4ทุ่มแล้วสรุปแล้วก็จะจบ4ทุ่มทุกวันเลยอะเริ่ม2ทุ่มคือคิดว่าจะไม่ต้องไลฟ์นานก็จบ4ทุ่มทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าเดี๋ยวเอ็มแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรต่อนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลงเรียนแล้วก็ร่วมทำบุญนะคะสามารถลงเรียนคอร์สได้เลยนะคะมือใหม่หัดแชทอันนั้นจะสอนในเรื่องของ Mindset ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์นะคะคืนนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็สาระดีๆนะคะที่เอ็มนำมาแบ่งปันแล้วก็คือบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่ผู้ชายหลายคนอะไม่ใช่ผู้ชายแค่คือเป็นพันเป็นแบบเป็นหมื่นนะคะที่แบบลงความเห็นแล้วก็จะประมาณนี้ถึงแม้ว่าถ้าสมมติใครเคยเดทกับฝรั่งแล้วอะแล้วลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองดูนะคะสเต็ปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะหนีไม่ห่างจากนี้เลยรบกวนอ่านแชทด้วยค่ะนะคะได้เดี๋ยวเอ็มอ่านนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลคือแชททุกคนอะที่อยู่ในทันคือได้ทันรอบแรกอยู่แล้วนะคะในการหาคู่เนาะตอนนี้นะคะคนที่หาคู่ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งแบบคุยกับเอ็มเมื่อคืนคือดูก็แบบคิดเครียดแหละเอ็มเข้าใจก็เลยแบบยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเพิ่มเติมเลยนะคะก็รอให้เขาหายดีทุกอย่างโอเคนะคะใครมาไม่ทันดูย้อนหลังได้เนาะแล้วก็คือวันนี้เอ็มเพิ่งแบบไปตอบเพื่อนๆใน TikTok นะคะคือนานมากที่แบบว่าโอ้ยคือไม่ได้ไปตอบใครเลยเอาจริงๆในแชทเนี่ยในแชทในอะไรก็แทบจะไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากคือถ้ามาในไลฟ์แบบนี้นะคะมันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบแชร์แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆด้วยเหมือนแบบเป็นเคสในแต่ละเคสไปแล้วก็บางคนอาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันนะคะเอ็มจะแบบได้อธิบายซึ่งถ้าใครมีคำที่อธิบายที่แบบว่ามันแตกต่างออกไปแล้วก็อยากจะเสริมก็สามารถแบบเม้นตอบเพื่อนที่เขาถามได้เลยนะคะอันนี้คือสามารถเม้นได้เลยเพราะว่าเราจะได้แชร์กันให้มากขึ้นอย่างวันนี้เอ็มก็ถามว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องอะไรดีเพราะว่าบางทีมันก็มีหลายเรื่องลองคิดดูนะคะว่าแบบอยากให้เอ็มไลฟ์เรื่องอะไรเพราะว่าบางคนก็แบบอาจจะมีปัญหาที่คิดไม่ออกนะคะคืออย่างเอ็มอะเพราะว่าเอ็มแชทในการแบบหาแฟนต่างชาติแล้วก็คือเอ็มเคยมีแฟนคนไทยแค่1คนแล้วจากนั้นเอ็มก็ตัดสินใจนะคะเลือกเส้นทางสายฟอเลยต่อให้จะมีผู้ชายไทยมาจีบหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเอ็มก็ไม่ได้สนใจผู้ชายไทยแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะคือบางเรื่องที่หลายๆคนน่ะที่กำลังงงมันก็เหมือนเอ็มในสมัยก่อนที่เอ็มกำลังงงเมื่อนานมาแล้วนานแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือเอ็มผ่านจุดนั้นมาแล้วเวลาเอ็มย้อนกลับไปมองคือเหมือนเราอ่ะคิดสภาพเหมือนเอ็มขึ้นอยู่บนภูเขาแล้วเอ็มมองลงมาที่ข้างล่างเอ็มก็จะเห็นอ๋อคือเพราะเราก็ผ่านมาแล้วไงเพราะฉะนั้นอ่ะคือเอ็มจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะคือเพราะว่าคือเอ็มอยู่ในห้องแชทเนี่ยนานมากแล้วก็เยอะมากจนบางทีดูได้เลยว่าอีสเต็ปแบบนี้ผู้ชายเนี่ยแนวนี้เพราะว่ามันจะไม่หนีห่างกันมากนะคะผู้ชายเอาจริงๆถ้าไล่ดีๆก็สเต็ปคล้ายๆกันแต่ว่าเราแค่แยกประเภทผู้ชายให้ออกแค่นั้นเองเ
ราะฉะนั้นอะเอ็มก็เลยแบบสามารถที่จะมีเรื่องเล่าแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้เพราะว่าคือเอ็มเจอมาอะอย่างสแกมเมอร์ก็เจอแต่ว่าไม่ค่อยเจอเยอะเพราะว่ากับการส่งของเนี่ยไม่ค่อยเจอเยอะนะคะไม่มีใครมาเสนอให้ส่งของเพราะไอ้เรื่องเสียเงินเนี่ยคือมันเป็นไมด์เซตฝังหัวเอ็มเลยนะว่าอะไรก็ตามที่มาให้เสียเงินคือฉันไม่จ่ายแล้วฉันก็ไม่ให้ถึงแม้ว่าจะมีแฟนคือความคิดสมัยนั้นนะถ้าใครไม่เปย์ฉันก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่เอ็มจะต้องแบบไปเสียเงินให้แบบเยอะขนาดนั้นคือสมัยก่อนแม้แต่ผู้ชายที่ไม่เปย์หรือมาคบเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ค่ะที่มาให้ฉันจ่ายหรือให้ฉันออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวให้ฉันควักให้ฉันพักโรงแรมไม่ครบคือสมัยก่อนนะก็จะมองเป็นประมาณนั้นคือเอ็มก็จะแบบเป็นคนที่มองเรื่องเงินเป็นหลักสมัยก่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามีความคิดว่าใครที่จะมาคบกับฉันอะต้องมีเงินที่จะต้องดูแลฉันได้แล้วก็ถ้าใครไม่มีเงินคือฉันไม่คุยตั้งแต่แรกๆคือมันก็เลยเป็นปัญหาที่แบบว่าทำไมแชทนานมากแชทนานเพราะว่าคือเราแบบเรื่องมากเลยค่ะคือสมัยก่อนแบบเรื่องมากแล้วก็เอาเงินเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นอะถ้าใครแบบมาถามเรื่องเงินเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเชื่อไหมแล้วก็ตอนนั้นอะก็ไม่เคยได้เงินจากใครสักบาทเลยนะถึงแม้ว่าจะเอาเงินไปที่ตั้งแต่ก็แบบมีแฟนที่คบกันนะคะที่เป็นต่างชาติคือแฟนเก่าก็แบบคบกันปี2 ปี 2 ปีกับ3 ปีเลยนะแล้วก็คือแบบก็เปดูแลตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเอมก็เป็นประเภทที่ฉันก็เวลาไปกินข้าวหรืออะไรกับแฟนเนี่ยฉันก็ไม่เคยจ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะเพราะว่าคือเอมรู้ได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเอมเริ่มมาเรียนรู้แล้วก็ฟังจากผู้ชายบ้างคือฟังจากความคิดของผู้ชายบ้างว่าผู้หญิงที่ไปอะไรเงี้ยไม่เคยจ่ายหาอะไรเลยสักครั้งอะไรประมาณนี้คือบางทีนะคะในการใช้ชีวิตเป็นแฟนใช่ไหมคะเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้คือบางครั้งเราต้องเป็นคนที่เป็นผู้ให้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นเอมสมัยก่อนคือเอมรับอย่างเดียวนะคะสมมติว่าเอมแบบไม่มีเงินอะไรประมาณนี้คือเงินเดือนยังไม่ค่อยออกเอมก็จะแบบว่าหาแฟนโอนเงินมาให้หน่อยสิเดี๋ยวคืนอะไม่ถึง1 นาที 2 นาทีอะแฟนก็จะแบบโอนมาให้โอนเร็วมากโอนเร็วนะคะแล้วก็ไม่คืนเอ็มก็ไม่คืนเอ็มก็จะคิดว่าเอาคืนทำไมอ่ะเธอเป็นแฟนฉันก็ไม่คืนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศงโทรศัพท์อะไรก็คือใช้ชีวิตแบบดีสมัยที่มีแฟนใช้ชีวิตดีมากจนเอ็มบอกว่าแนะนำให้ทุกคนไงคะว่าถึงยังไงซะฝรั่งอ่ะก็ดีกว่าคนไทยเวลาที่เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวในที่แบบดีๆหรูๆคือมันจะเป็นชีวิตอีกแบบถ้าเรามีแฟนเป็นคนไทยอะค่ะเราก็ได้ไปอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็เขาก็ไม่จะต้องแบบทุ่มเยอะอะเพราะว่าถ้าไม่ได้รวยจริงๆเขาก็ไม่ได้ทุ่มขนาดนั้นนะอันนี้เอมบอกเลยว่าถ้าเรามีแฟนเป็นคนไทยอะต่อให้เราไปที่พักแบบคืนละ10,000-20,000อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปได้คืนนึงแต่ถ้าเรามีแฟนเป็นต่างชาติถึงแม้ว่าแฟนเราจะไม่ได้รวยแต่ว่าต่างชาติต้องเข้าใจว่าเขาจะนึกถึงคุณภาพชีวิตก่อนนะคะเหมือนเวลาเขามาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พกเงินมาเที่ยวเลยนะแบบ400,000-500,000เขาไม่ได้เสียดายเงินเพราะว่าเขามาเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คือจะซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วการบริการอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่มันดีขึ้นคือเอมแบบรู้เพราะว่าเอมเคยมีแฟนต่างชาติคือสมัยก่อนแล้วก็แฟนก็แบบพาเข้าสังคมพาแบบไปเที่ยวสถานที่ดีๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เอมถึงรู้ไงว่าเขาว่าเวลาเราไปที่พักอะไรดีๆคือเราต้องแบบศึกษาในเรื่องนี้ด้วย อย่างเช่นแบบภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือเอมก็เจอมาแล้วและมันก็แบบเป็นชีวิตแบบนั้นนะคะมันเป็นชีวิตแบบนั้นจริงๆคือมันก็จะมีเป็นแบบหลายคลาสหลายเกรดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งที่หน้าที่การงานดีอ่ะเขาก็จะไปเที่ยวที่แบบเกรดดีๆแต่ว่าถ้าฝรั่งที่แบ็คแพ็คอะค่ะเขาก็จะไปแบบแนวกินแบบเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันแล้วแต่ความชอบแต่ว่าคือเอมอะเป็นประเภทที่แบบสมัยก่อนนะคะก็แบบชอบความหรูหราอยู่แล้วนึกออกไหม
เพราะฉะนั้นน่ะเอมก็ต้องมองหาแต่ผู้ชายที่จะเปย์ฉันได้อย่างเดียวเป็นหลักอันนี้คือแต่สมัยก่อนนะคะแล้วก็คือพอมานั่งนึกดูอ่ะแฟนเก่าเอมก็แบบก็เปย์เยอะมากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคือผู้ชายอเมริกาจะเปย์เยอะกว่าผู้ชายยุโรปแต่เอมไม่เคยคบยุโรปนะแค่แบบคุยแชทแล้วก็ฟังจากเพื่อนเล่ามานะคะมันแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่คืออเมริกาคือเปย์หนักจริงๆถามว่าเอมมีแฟนต่างชาติกี่คนเคยมีแฟนต่างชาติคือ3คนนะคะคนแรกอ่ะคือตั้งแต่เอมเข้าวงการใหม่ๆเลยคือวงการใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนทุกคนนั่นแหละคือคุยไปหายคุยหายคุยหายแล้วก็หายไปไหนแบบงงๆไม่รู้แล้วเราก็คือแค่ใครเข้ามาแชทกับเราแล้วก็แบบดีใจแล้วนะคะคือสมัยที่เข้าวงการแรกๆอ่ะใครมาแชทกับเราดีใจแล้วถึงแม้หน้าตาจะขี้เหร่ก็ดีใจแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเราก็แบบยังไม่ได้แบบรู้เยอะนึกออกไหมแต่ว่าพอมีแฟนนะคะมีแฟนคนแรกก็แบบว่าอาชีวิตเริ่มเปลี่ยนก็แบบดีไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เริ่มเข้าใจต่างชาติแล้วเริ่มเข้าใจแบบวัฒนธรรมต่างชาติแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเอมก็เลยไม่สามารถที่จะมามีแฟนเป็นคนไทยในแบบไลฟ์สไตล์เพราะเราไม่ชอบแบบนี้แล้วอ่ะเพราะว่าคือชอบฝรั่งแล้วถึงแม้จะมีคนไทยมาจีบก็คือแบบเราก็ไม่ได้ชอบแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถึงสมัยก่อนถ้าเอมเลิกกับแฟนเก่าเพราะฉะนั้นคือแฟนใหม่ก็ต้องเป็นต่างชาติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเราก็ต้องรู้ว่าเราชอบอะไรก่อนอันดับแรกนะคะทุกคนอย่างเช่นทุกคนแบบถ้าเลือกสายฝอแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบหนักแน่นอยู่กับสายนี้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วอ่ะถ้าใครบอกว่าเอ้ยแชทแล้วยังไม่มีแฟนสักทีอ่ะถ้าเราหนักแน่นอยู่กับสายฝอเราไม่เปลี่ยนเส้นทางยังไงจุดจบเราก็มีแฟนเป็นต่างชาติอยู่ดีอันนี้คือเอมคอนเฟิร์มเลยนะยังไงเราก็มีจุดเราก็มีแฟนต่างชาติอยู่ดีแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตกับคนอื่นที่เหมือนเราดูผู้หญิงคนอื่นนะคะที่เขามีแฟนเป็นต่างชาติอ่ะชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบนั้นเลยจริงๆแล้วก็เผลอๆคุณก็อาจจะเป็นแบบคนที่เริ่มเฮลตี้ดูแลสุขภาพเริ่มรักการออกกำลังกายคือมันก็จะผันเข้าไปแนวนั้นเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็อาหารในประมาณนี้คือไม่ต้องกังวลเลยคือถ้าแบบใครบอกว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าฝรั่งเขาก็ชอบกินส้มตำเยอะนะอันเนี้ยถ้าใครชอบกินส้มตำนะคะคือพูดเผื่อเนาะโอเคนะคะทุกคนเรามานอนได้แล้วค่ะจะ4 ทุ่มแล้วนะคะฝันดีทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเอ็มเอามาแชร์ให้ฟังอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สาวสายฝอนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีแฟนถ้าสมมติว่าเรายังยืนหยัดในการหาแฟนต่างชาติอะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ได้แฟนต่างชาติอยู่แล้วอันนี้คือเชื่อเอมเลยได้อยู่แล้วยกเว้นแบบท้อแล้วไม่สนใจแล้วไม่หาแล้วอันนี้คือก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆนะคะไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เอมจะพูดอีกอันนึงนะถ้าทุกคนเชื่อในเรื่องของแรงดึงดูดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองหาอะไรอ่ะเราจะมองเห็นสิ่งนั้นสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เอมแชทอะค่ะเอมจะไม่เคยเจอสแกมเมอร์น้อยมากแล้วเอมชอบหนุ่มนักธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็คือชอบคนที่เปย์ชอบคนที่แบบคือ mindset ตอนนั้นคือชอบคนที่แบบมีตังค์เยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์จริงๆนะที่คนที่เข้ามาทักเอมอ่ะก็จะมีเป็นแนวนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคืออันดับแรกอ่ะเอมอยากให้ทุกคนเชื่อก่อนว่าเราจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วคนที่เราแบบเชื่อว่าเราจะเจออ่ะให้เชื่อฝังใจเลยนะว่าเราจะเจอเขาแน่นอนอ่ะคุณจะเริ่มดึงดูดคนประเภทนั้นเข้ามาหาตัวเองถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรอ่ะมันจะสเปะสปะมากอันนี้คือเรื่องจริงมันจะสเปะสปะมากแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไรต่อมีอะไรเยอะมากแล้วจะเริ่มรู้สึกท้อแต่ว่าถ้าเรานึกถึงเป้าหมายตลอดเวลา
ท้อก็เอาเราไม่อยู่ค่ะยังไงเราก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วนะคะคือเวลาที่เราแฮปปี้มีความสุขนี่แหละเราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาได้เยอะเนาะ4 ทุ่มพอดีทุกคนขาฝันดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ใครอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะให้เอ็มเล่าเรื่องอะไรหรือแชร์อะไรนะคะก็เม้นได้เลยเม้นได้เลยแล้วก็เรื่องหาคู่เนี่ยก็ตามหลังต้องรอนะคะเดี๋ยวเอ็มแจ้งอีกทีนึงคือตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ็มก็จะพยายามแต่ว่าสิ่งที่เอ็มทำได้ตอนนี้ก็คือแบบแนะนำทุกคนนี่แหละเนาะจะได้แบบไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกท้อกับหน้าตาหรืออะไรของตัวเองเลยสักอย่างเพียงแค่เหมือนทุกคนรับรู้ไปเหมือนข้อที่หนึ่งถ้าเขาชอบเราเขาไม่ได้ชอบทั้งหมดในร่างกายของเราอยู่แล้วเขาชอบแค่แบบไม่กี่อย่างบางคนชอบตาบางคนชอบปากแค่นั้นเองเราต้องรู้ว่าเออเรามีจุดเด่นอะไรแต่ที่สำคัญเลยนะคะคือผู้ชายหรือหนุ่มต่างชาติอ่ะเขาแบบชอบรอยยิ้มคือในชีวิตเราเอ็มเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในตัวเราที่ดึงดูดให้คนชอบอ่ะไม่ใช่ว่าหลายคนมองตัวเองว่าฉันไม่มีอะไรน่าดึงดูดเลยอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงแต่ว่าเราลองสังเกตดูตัวเองแล้วก็ลองดูว่าเออเพื่อนๆเราหรืออะไรอ่ะเขาชมเราในเรื่องไหนมากที่สุดแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะผู้ชายในสายตาฝรั่งอ่ะคนเอเชียนะคะก็ดูน่ารักหมดแหละถ้าเทียบกับเวลาที่เราดูฝรั่งเราก็จะดูว่าฝรั่งอ่ะก็หน้าตาดีหมดแหละไม่มีใครขี้เหร่เลยคือเราจะรู้สึกแบบนี้เขาก็จะรู้สึกแบบคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเนาะโอเคค่ะอีก2 นาที4 ทุ่มสรุปแล้วก็แบบ4 ทุ่มทุกวันงงตัวเองว่าพูดเยอะมากเลยอ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้หลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบแชทเจอคนที่แบบใช่เร็วๆด้วยเช่นกันค่ะ